พลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากท่ากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนะครับไปยังท่ากาศยานนานาชาติคันไซนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำชาติจี0ประจำปี2,562ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่27-29มิถุนายน2,562นะครับ สำหรับเวทีนี้นะครับก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการหาหรืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเศรษฐกิจลำดับต้นๆน,น,นะครับเพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญของโลกถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มครับที่สำคัญในการขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจของโลกเพราะว่า GDP ของทั้ง20ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประเมินแล้วเนี่ยเทียบเท่ากับร้อยละ90ของโลกและยังมีจานวนประชากรเป็นร้อยละ60ของโลกอีกด้วยนะครับ มาดูหัวข้อในปีนี้กันบ้างนะครับปีนี้เนี่ยจะมีหัวข้อหลักๆในการประชุมมี4หัวข้อด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกการค้าและการลงทุนเรื่องที่2เรื่องของนวัตรกรรมที่เน้นประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เรื่องที่3คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและการสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับและเรื่องที่4ครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะครับ ขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีของไทยเองก็เดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะประธานอาเซียนที่จะนําเสนอบทบาทของอาเซียนบนเวทีโลกครับอีกทั้งจะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศ G 2ีพร้อมทั้งยังถือว่าเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นในนโยบายเศรษฐกิจของไทยภายหลังการเลือกตั้งอีกด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับยังมีกําหนดการที่จะหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและนายยกรัฐมนตรีของออสเตรเลียด้วยครับ